ละครทำนำชีวิตนี่คุณวันนี้เลิกงานแล้วอะรีบกลับบ้านได้ไหมคะแล้วก็แวะไปรับลูกที่โรงเรียนให้ด้วยนะเพราะว่าฉันต้องรีบออกไปซื้อของเย็นนี้อาหารก็ยังไม่ได้เตรียมคุณก็รู้นี่ว่างานยุ่งคุณอะไปรับลูกก่อนแล้วกันพอรับลูกเสร็จเนี่ยคุณก็ไปซื้อของก็ได้เรื่องง่ายๆแค่นี้มันเป็นเรื่องยากเลยเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะจ๊อบหนุ่มผู้มุ่งมั่นในการทำงานเพราะกำลังสร้างฐานะให้กับครอบครัวเขาจึงไม่มีเวลาที่จะช่วยภรรยาดูแลลูกๆและปล่อยให้เธอดูแลทุกเรื่องภายในครอบครัวนี่ว่านี่เหนื่อยมากเลยนะกับการดูแลทุกอย่างภายในบ้านโอ้โหคุณไก่แค่เลี้ยงลูกทำงานบ้านนิดหน่อยงั้นวันเสาร์หน้าคุณต้องดูแลทุกอย่างแทนฉันแล้วก็ดูแลลูกๆทั้ง3คนให้ดีเพราะวันนี้ต้องไปต่างจังหวัดแม่นี่ป่วยได้ไม่มีปัญหาเรื่องง่ายๆแค่เนี้ยอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกลุกขึ้นมาทำอาหารให้ลูกด้วยล่ะอย่าลืมปลุกลูกๆขึ้นมาอาบน้ำด้วยนะบอยบอยตื่นยังลูกแล้วก็ให้แต่งตัวลงไปทานข้าวบอยเนี่ยจะปลุกยากนิดนึงแต่ก็ต้องปลุกนะเพราะเขาต้องทานข้าวพร้อมกันส่วนไข่มุกเนี่ยจะทานได้ช้าต้องคอยป้อนด้วยนะเก่งค่ะเก่งค่ะแนทอย่ามัวแต่เล่นสิลูกแล้วก็เตรียมส่งแนทไปเรียนพิเศษให้ทันด้วยไม่ต้องเรียนพิเศษนะโอ้โหเอ้าว่าอะไรเนี่ยบอยทำไมเอกสารเขาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยหลังจากส่งแนทแล้วให้เอาเสื้อผ้าไปซักด้วยนะผ้าเมื่อวานที่ตากไว้อ่ะวันนี้ต้องมารีดด้วยนะเพราะพรุ่งนี้ลูกจะไม่มีใส่ไปโรงเรียนถ้าวันนี้ไม่ได้รีดโอ้โหอะไรกันบอยแตกบอลในบ้านเหรอแตกทันด้วยตีไม่แตกอะไรเนี่ยลบหมดเลยเนี่ยพ่อคะแนทเลิกเรียนตั้งนานแล้วนะคะเมื่อไหร่จะมารับสักทีคะจ้าเดี๋ยวพ่อจะรีบไปรับนะจ๊ะโทรหาเมียดีกว่าฮัลโหลคุณรีบกลับบ้านเลยนะผมไม่ไหวแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายพี่คิดเลยเนี่ยในการเลี้ยงดูบุตรเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่จะคิดว่าเป็นหน้าที่ของแม่อย่างเดียวนั้นก็คงจะคิดผิดยกตัวอย่างในเรื่องจ๊อบคิดว่าการเลี้ยงดูบุตรนั้นเป็นเรื่องง่ายๆเป็นหน้าที่ของภรรยาส่วนตัวเองนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือทำมาหากินประกอบอาชีพซึ่งเป็นความคิดที่มนุษย์ผู้ชายนั้นฝังรากลึกมาเป็นพันๆปีแต่ณปัจจุบันนี้ถ้าไม่ช่วยกันดูแลบุตรความอบอุ่นก็จะไม่เกิดขึ้นในครอบครัวเพราะนั้นเราต้องคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างที่จ๊อบคิดขอให้พ่อและแม่นั้นดูแลบุตรด้วยกันอย่างเสมอภาคคอยเอาใจใส่ให้สติและให้ปัญญาให้ความอบอุ่นแก่บุตรของตนเองก็จะทำให้ชีวิตของครอบครัวนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญดังการเลี้ยงดูบุตรนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อและแม่